สวัสดีครับมาลองดูคีย์ลัดช่วยในการสลับหน้าจอนะครับตัวอย่างเราเปิดไฟล์ Excel ไว้2ไฟล์นะครับหรือเรียกว่า2 Workbook นะครับต้องการสลับการทำงานหน้าจอของแต่ละไฟล์นะครับใช้คอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็กดที่ปุ่มแ